2008 Thailand Newเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจคนเก่งที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณปุญญนุชนิติเตชะวณิชบริษัทภูนสิรินาคีจำกัดแบรนด์ใส่ใจรวยที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลคนดีศรีสารปี2563สาขาต้นแบบตัวอย่างดีเด่นงานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าชื่อนางสาวปุญญนุชนิติเตชะวณิชนะคะเป็นเจ้าของบริษัทภูนสิรินาคีเจ้าของแบรนด์ใส่ใจรวยค่ะรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากค่ะกับสิ่งที่เราทำมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทำงานที่องค์กรผู้พิการเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้พิการทุกประเภทมาตลอดระยะเวลา4ปีหลังจากที่เราลาออกแล้วอะค่ะเราก็รู้สึกว่าคุณงามความดีเรายังต้องสร้างต่อไปหลังจากนั้นเราก็เลยได้นำเงินส่วนที่เราสร้างรายได้มากขึ้นแล้วก็ไปช่วยเหลือสร้างอาชีพให้กับผู้พิการโดยการนำเงินไปบริจาคให้เขาได้ไปทำกระเป๋าแล้วก็ทำเป็นพวงกุญแจไว้ขายนะคะช่วงเทศกาลโควิดพอดีเลยค่ะตอนนี้เป็นแบรนด์กระเป๋าเงินนะคะซึ่งเป็นกระเป๋าเงินแบรนด์ใส่ใจรวยนะคะนก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อยากฝากทุกคนนะคะให้ใช้กระเป๋าอันนี้มันเกิดจากความเชื่อน้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะว่าคือน้องเป็นคนนึงที่มาสายพญานาคแล้วทีเนี้ยคือเราเป็นคนที่ซื้อหวยตัวไหนก็ถูกแล้วที่สำคัญคือถูกครั้งหนึ่งมันไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักแสนแต่มันเป็นหลักล้านเลยทีเดียวซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโชคได้อ่ะเราเลยรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วกันนะคะจากวันที่7กันยายน2562เมื่อปีที่แล้วนะคะนกเดินทางไปที่เชียงใหม่ไปเรียนเรื่องหุ้นแต่ปรากฏว่านกไลฟ์สดอยู่มันเกิดเหตุการณ์ควันขึ้นกลางอากาศคือควันขึ้นตั้งแต่เอวนกขึ้นไปจนเลยศีรษะไปมันทำให้เราตกใจมากมันเกิดเหตุการณ์ได้แบบนี้ได้ยังไงซึ่งเราเป็นคนธรรมดาหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นกลับมาจากเชียงใหม่นะคะมีความฝันเข้ามาฝันคือมีผู้หญิงนะคะมาเข้าฝันบอกว่าอย่าลืมนะ223อย่าลืมนะ223แล้วเขาก็บอกเรา3รอบเราตื่นขึ้นมาเราซื้อ223แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ถูกประมาณ300หรือ400ใบจนขี้เกียจเซ็นต้องให้แบ่งกันเซ็นนะคะก็ถูกได้ประมาณหลายล้านพอสมควรค่ะชีวิตเปลี่ยนจากความเชื่อที่เกิดจากนิมิตมั้ยคะใช่ค่ะรู้สึกว่าตอนนั้นเปลี่ยนแล้วบริษัทเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นบริษัทเพิ่งเกิดขึ้นจดทะเบียนเมื่อวันที่7มกราคม2563ไม่รู้มันเกิดขึ้นยังไงแล้วสินค้าแต่ละตัวที่เป็นเกี่ยวกับเทียนพญานาค4ตระกูลธูปพญานาค4ตระกูลเนี่ยมันเกิดจากหลายๆอย่างนะคะมันมารวมตัวกันมันเป็นความเชื่อแล้วธูปจริงๆอ่ะพ่อเป็นคนทําธูปมาตั้งแต่หนุ่มๆแต่นกกลับรู้สึกว่าไม่ชอบเลยแต่วันนี้ทําไมเราถึงได้มาทําสายพญานาคก็อาจจะเกิดจากนิมิตแล้วก็เกิดจากความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือกระเป๋าตังค์ใส่ใจรวยของเรานะคะนกรู้สึกว่า1แหละเป็นรูปพญานาคใช่มั้ยคะแล้วที่สําคัญนะคะคือจริงๆกระเป๋าเงินส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะคะกระเป๋าเงินนะคะจะต้องเป็นธาตุทั้ง5อยู่แล้วจะต้องหนุนนําดังนั้นแล้วเราจะมีความเชื่อว่าธาตุทั้ง5นะคะจะช่วยหนุนนําให้กระเป๋าเงินนั้นร่ํารวยและที่สําคัญเราเชื่อเรื่องพญานาคคือความเป็นส่วนตัวของน้องๆเชื่อเรื่องสายพญานาคทีนี้ความเป็นพญานาคคือเราเชื่อว่าทรัพย์สมบัติณเมืองพญานาคน่ะมากมายมหาศาลเหนือคณานําเขาใช้ไม่ได้อยู่แล้วและนกก็เป็นคนนึงที่เขาอยากให้เราทําบุญให้อยู่แล้วสิ่งนึงเลยที่นกทําบุญตอนนี้นกทําบุญครึ่งปีนี้ก็น่าจะเกือบ2ล้านแล้วทําบุญส่วนตัวแต่นกเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยได้โปรโมทอะไรมากมายและเราไม่ได้ทําแค่ศาสนาเราทําเกี่ยวกับสมาคมคนพิการแล้วก็เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามั่งแล้วก็ขึ้นไปบนดอยเพื่อบริจาคซื้อของให้กับคนที่บนดอยบนกะเหรี่ยงนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทําด้วยซื้อได้ติดต่อได้ที่เพจใส่ใจรวยนะคะเพจใส่ใจรวยก็คือเป็นภาษาไทยเลยนะคะส่วนไลน์นะคะก็จะเป็น LINE แอดนะคะแอดใส่ใจ365ก็คือแอด SAIJAI 365ค่ะถูกต้องค่ะแล้วสินค้าของนกทุกชิ้นนะคะนกจะต้องผ่านบทสวดมนต์นะคะ28บททั้งหมดตลอดระยะเวลา90วันกว่าเราจะปล่อยสินค้าออก
ค่ะถ้าทุกคนอยากใช้นะคะนุ๊กอยากแนะนำกระเป๋านะคะนุ๊กจะมีกระเป๋านี้นะคะก็คือกระเป๋าแบรนด์ใส่ใจรวยก็คือกระเป๋าตังค์แล้วนุ๊กก็จะมีกระเป๋าแบบสะพายเท่ากระดาษ A4 นะคะก็จะเป็นกระเป๋าโกยเงินแล้วก็จะมีทูบดูดเงินดูดทองแล้วก็จะมีทูบพญานาคสีตระกูลทูบมงคลชีวิตแล้วก็จะมีเทียนพญานาคสีตระกูลค่ะชนบทไทยแลนด์นิวส์